เอาขอชิมให้ท่านผู้ชมเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเอาแบบชัดๆเลยนะครับผมรอบนี้นะครับผมป้ากิดขาตนตะคักเลยเอาเว้าเป็นเสียงเดียวกันเด้อหวานกรอบสิได้ยังบ่ล่ะกรอบสุดยอดเลยครับผมอิทธิพลัมสวนพี่หนูนะครับผมนครพนมกับปู่อิทธิพลัมได้ผัวนี่ได้ประมาณเท่าไหร่ผัวนี่นะผัวนี่สิได้อยู่ 1,800 1,800 จ้าโลละ200ได้ตนนึงได้เป็นหมื่นดีดีได้พี่น้องเอ้ยป้อที่คัดแล้วอันพ่อเม็ดนี่ใช้เวลาจากปีเอ้ย4ปีคือเดือนมกราคมปลายเดือนมกราคมมันเป็นดอกมันบอกมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาคมมิถุนากรกฎาคมนี่เดือนกรกฎาคมมันสุกก็ได้ซื้อซอยเพิ่นเด้อซื้อซอยอันคุณนายหนูเพิ่นนะครับผมจ้าได้2โลเนาะขอบคุณหลายๆ2สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้บ่าวเด็ดนครพนมนะครับผมกับน้องฝนนะครับผมสิพาไปเบิ่งสวนอินทผลัมเด้อพี่น้องเด้ออินทผลัมนะครับผมอยู่ตำบลหนองฮีอำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมนะครับผมคลิปนี้เฮาสิเที่ยวอยู่ไทยนะครับผมพาไปเบิ่งว่าเพื่อนปลูกใช้เวลาจักปีนะครับผมปลูกพันธุ์อย่างแน่มีพันธุ์อย่างแน่ใบฮีแดงหรือว่าใบฮีเหลืองเด้อพี่น้องเด้อเอาเฮาสิไปเบิ่งทางเข้าเลยนะครับผมฮอดละบ่นี่บ่โอ้ฮอดเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะส่วนอินทผลัมนะครับผมจังหวัดนครพนมเฮานะครับผมห้อยตดสู้ตับซาบอยู่นะครับผมเคยเห็นไก่ไปไก่มาอายุบ่ฮู้วันนั้นบัดนี้ได้เก็บผลผลิตแล้วเด้อตะกี้ยังเป็นตุ้นได้เนาะแม่นเฮาสิเข้าไปเบิ่งนะครับผมอยู่ส่วนนี้แหละเพิ่นจอดแล้วนี่นะแม่นดีๆสบายดีสวัสดีครับสบายดีอันนี้คือส่วนพี่หนูเด้ออยู่ตำบลหนองฮีนะครับผมอำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมเนาะมื้อนี้สิพามาเบิ่งหยังครับผมมาเบิ่งสวนอินทผลัมจ้ะอินทผลัมนะครับผมอินทผลัมของประเทศไทยนะครับผมจังหวัดนครพนมบ้านเฮานี่แหละครับผมปลูกจักพันธุ์เนี่ยครับเอ๋ยปลูกกันพันธุ์บาฮีแล้วก็มันหยังบ่ชื่อพันธุ์เอเลดนัวน่ะนะบาฮีนี่สีแดงบ่เอเลดนัวนี่กินสุกบ่กินเดดเลดนัวจ้ะกินสดกินสดเอ้าเดดเลดนัวบ่แม่นกินสุกบ่เอ้ยกินสดกินสดจ้ะต้นแรกนี่บ่เดดเลดนัวโอ้มาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อผลผลิตของเกษตรกรนครพนมเฮาพ่อเม็ดแต่ว่ามันแซ่บแล้วเฮาเอาไว้ถ้าต้นไหนมันบ่แซ่บเฮากันเอาออกตัดออกโอ้แสดงว่าจะทดลองได้หลายปีแล้วเนาะแต่ลองซิมเบิ่งแม่นบ่ตั้งแต่3ปีแรกที่มันเป็นเนาะโอ้ถุงไว้เนาะยันแมลงเนาะเฮาบ่ได้ให้บ่ได้พ่นยาเนาะเอ้ยเนาะเฮ็ดแบบธรรมชาติเลยนะครับผมนกกินของมันนกป้าพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะงามงามเลยนะครับผมสุกแล้วจ้ะสุกเลยอันนู้นอันนี้มันคือยังดำดำนี่สุกแห้งเน่าอันเขียวเขียวนี่ดิเขียวยังบ่สุกอันนี้ยังบ่สุกโอ้เบิ่งน้องหาน้องฝนซิมบ่น้องหาแบบนี้นะป้าเป็นตาสะอ่อนนะครับผมได้ผลผลิตอีหลีเด้อหวานแล้วบ่ขนาดฝนตกได้นี่ฮะปกติฝนตกแล้วมันจะแตกคือหวานแท้มันดูดน้ำเหมือนจ้ะมันสิเป็นเซียนเป็นเซียนแตกแตกลายงาแล้วนี่เนาะจ้ะขายได้อยู่ครับต้นนี้หันอันนี้ใบหี่เหลืองจ้ะใบหี่เหลืองใบหี่เหลืองเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ามันเป็นต้นที่เพาะเมล็ดเพาะเมล็ดที่เฮาคัดต้นที่อร่อยแล้วไม่ได้เพาะเนื้อเยื่อไม่ฝาดให้เราเปิดให้แยงให้ชมเด้อพี่น้องเด้อส่วนเราที่ทางเข้านะครับผมทางเข้าบ้านจะลุกเตยเข้าบ้านจะลุกเตยนะครับผมตำบลหนองฮีอำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมนี่แหละพี่น้องเอ้ยไถประมาณจังเดือนก็หมดปิดสวนแม่นมันหมดมันเริ่มออกเดือนใดฮอดเดือนใดครับพี่หนูออกเดือนมีนาออกเดือนมีนาออกช่อหรือว่าออกช่อนะปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่จะเป็นมากเดือนมีนาเดือนมกราเนาะเดือนมกราปลายเดือนมกราผสมเสร็จแล้วบัดนี้ก็เด็ดอันเด็ดหน่วยน้อยออกเด็ดหน่วยน้อยหน่วยน้อยมันออกแต่งนะแต่งให้มันเข้าใจเข้าใจเข้าใจวันนี้กะมกราเนาะไปในมกรากุมภาเฮาก็ห่อเนาะห่อไว้อยู่นี่จนว่ากี่เดือน6เดือนบ่ได้มันสุกค่ะ6เดือนยังสุกจ้าบ่แม่นธรรมดาบ่แม่นมันสุกไว้ได้ไว้ง่ายกินเวลาไปครึ่งปีจ้ากินเวลาไปครึ่งปีมันจะ6เดือนจักเป็นดอกบ่หรือว่าได๋เว้าให้ชัดคือเดือนมกราคมปลายเดือนมกราคมมันเป็นดอกมันบอกมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาคมมิถุนากรกฎาคมนี่เดือนกรกฎาคมมันสุกนี่จะว่ามันถึงเดือนบ่ไหลรวมๆแล้ว6เดือนจากเริ่มจากเป็นดอกจากเริ่มจากเป็นดอกเอาอีกบ่ตัวนี้
กินลงไปน้องฝนเพิ่นก็ดีไอ้ซีนสนุกกินเพิ่นก็ยังปลูกข้าวได้พี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะดินแบบว้างบ่ได้เลยถ้ามีน้ำนี่เพิ่นก็เฮ็ดให้เป็นประโยชน์นะทุกตารางนิ้วเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะปลูกข้าวปลูกเล่นๆได้กินอีหลีหรือเปล่าจ้างามข้าวก็สวยแม่นปาดขากอีหลีเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะปาต้นนี้หั่นเฉลี่ยเลยถ้าแม่นเฮาได้โลละ200เฮาก็สิได้อยู่ประมาณผัวนี่ได้ประมาณเท่าใดผัวนี่นะผัวนี่สิได้อยู่ 1,800 1,800 จ้าโลละ200ได้ต้นนึงได้เป็น 10,000 มีดีได้พี่น้องเอ้ยป้อแบบนี้ต้องสร้างรปภมาเฝ้าแล้วพี่หนูได้อยู่ได้อยู่ได้พี่น้องเอ้ยส่วนนี้ดีกว่าเฮ็ดให้เฮ็ดนาได้อย่าว่าธรรมดาเด้อน้องฝนเด้อใครมีที่มีสวนนะครับผมสนใจแบบอยากปลูกนี่ก็ปรึกษาได้เนาะปรึกษาพี่หนูนี่แหละโทรมาสั่งซื้อน้ำลาวแล้วก็ให้คำแนะนำได้ได้เนาะพี่หนูให้คำแนะนำได้ครับขากินดีเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คุณนายเพิ่งกลับมาชมสวนน้ำกันเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายหนองฮีโบแนะนำซื้อเนี่ยบ่ครับอันปิดเป็นความลับปิดเป็นความลับมาชมสวนน้ำกันหรือว่ามาเมาสวนเพิ่นเป็นเอ๋ยน้องกันเนาะลูกพี่ลูกน้องแม่นป้าตัวนี้งามพี่น้องเอ้ยเพิ่นห่อดีอันนี้ก็บาฮีเหมือนกันบาฮีพอเม็ดแล้วมันอร่อยเราก็เลยเก็บกลับไว้ชิมได้ค่ะเป็นต้นเป็นพันธุ์บาฮีเหลืองที่เราพอเม็ดพอเม็ดเหลือเนื้อเยอะพอเม็ดเหมือนกันพอเม็ดคือกันป้าที่คัดแล้วอันพอเม็ดนี่ใช้เวลาจากปีเอ้ย4ปีปีที่5ถึงออกดอกจ้าเจ้าซื้อพันธุ์มาแต่ใส่ตอนแรกๆเม็ดมันหรือว่าสั่งตามออนไลน์เม็ดหั่นเพิ่นไปซื้อยวนสกุลจ้ะเพิ่นไปซื้ออยู่สกุลแต่ก่อนแพงได้โลละ4-500บ่ได้แม่นบ่เม็ดหั่นโลละเป็น 10,000 ถ้าเม็ดมันเม็ดแห้งจ้าซื้อเฉพาะเอามาเพาะเอาแต่ว่าอันนี้เราไปแบ่งกับเขามาไปขอแบ่งกับเขามาขีดนึงงามเลยเด้อพี่น้องเด้อเพื่อใช้เวลาปลูกนะครับผมเพื่อคัดสายพันธุ์เนาะว่าต้นฟาดหรือต้นหวานเนาะเอ้ยเนาะบางต้นมันก็ฟาดได้ที่เขาเว้าต้นฟาดนะเขาบูจะกินส่วนนี้มีฟาดค่ะแต่ส่วนนี้คัดเรียบร้อยแล้วใช้เวลาปลูกนะครับผมเป็นได้หลายน้องฝนมาเบิ่งสีได้เยิ้งบ่เนาะหวานแซ่บกรอบป้าเป็นตาสะอ่อนเด้อท่านผู้ชมเด้อใครสนใจก็ทักมาหาเบาเดชนครพนมเลยครับผมจะส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับผมตัวนี้ก็พ่อเม็ดเหมือนกันอันนี้พันอะไรครับพี่เหมือนกันค่ะพันบาฮีเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ที่การดูแลมันอยู่ที่การดูแลแล้วก็อยู่ที่ฝุ่นที่ปุ๋ยเฮาบ่พอตัวนี้บ่พอจ้าตัวนี้ก็แซ่บได้เป็นน้ำดินอร่อยเหมือนกันแต่มันก็ลูกเล็กกว่าอ้าวพระเดกซิมมาเลยนะถ้าไปอยู่ใกล้พี่เขาหน่อยนี่ค่ะเป็นอะไรต้นเนี่ยตัวนี้แล้วเจ้าวิเคราะห์มาเด้อต้นใดแซ่บที่สุดกินเขาเว้าคนเบาหวานนี่ก็กินได้มันบ่ได้จ้าคนเบาหวานก็กินได้อันเพิ่นน้ำตาลมาจากผลไม้เพราะว่าเฮาบ่ได้กั้นครับผมมันบ่ได้เป็นเหมือนอ้อยเลยนะเนาะมันไม่เหมือนน้ำตาลเม็ดจ้าครับผมนี่แหละมันโดนฝนตกแล้วมันอมน้ำเยอะมันสิล่นใช่มันผัดลูกจ้าเอาฝนตกหลาป้าเหนือมันนะครับพี่น้องตัวนี้เม็ดบ่สมบูรณ์ไปไดเพิ่นเว้านะมันก็สุกแล้วเพิ่นสิอัดปุ๋ยเข้าไปปีนี้แหละใช่ๆกรอบเหมือนกันนะครับผมอันนี้เด้ที่มันโป่งหลายต้นเพราะหยังตัวนี้มันเป็นต้นตัวผู้โอ้ตัวผู้มันต้องแตกหน่อต้องเอาไว้ผสมเกสรค่ะเอาไว้ผสมเกสรต้องมีนะครับผมนี่เด้ห้อยเพิ่นตัดต้นตัวผู้พี่น้องเกสรตัวผู้อ๋อตัดเอาไปจุ่มใส่เกสรตัวเมียนะตัดแล้วก็ไปเคาะไปคอแล้วก็ใส่ขวดใส่ขวดแป้งนะแล้วก็มาเวลาตัวเมียออกดอกก็เอาไปเทใส่แล้วก็เอาตอนออกดอกนี่จักมือจังเอาไปเคาะใส่เกสรมันบานอ๋อดูตรงนั้นสังเกตเอาเกสรบานคือเอาตัวผู้เกสรบานมันก็มีแมลงมามาจื้อมาตอมครับผมเอาก็ได้เอาไปเคาะใส่เนาะเป็นการผสมเกสรเองอันนี้นะจ้าครับผมได้บ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้มาแต่ไสนี่นะอ๋อแวะมาหาพระอาจารย์เพิ่นบ่มาบ่ค่ะ
ไปเราจะไปดูต้นเพาะเนื้อเยื่อต้นเนื้อเยื่อนะอันว่ามันสิสมบูรณ์สักใดเนาะจ้าเปรียบเทียบกันเบิ่งครับทุนเฮาน้อยเฮาก็เลยได้มาแค่1 2 3 4 5ได้5ต้นได้5ต้นเนื้อเยื่อ2เอ้ย10,000 10,000ต้นละ 2,000 ปลายตะกี้ต้นละ 2,500 แม่นเบาเดชเคยเห็นถามราคามาแล้วนะครับผมแต่ก่อนประมาณ3ปีก่อนยากกันยากเอาบันไดมาขึ้นให้เบิ่งอยู่ครับผมโอ้ต้นสูงแฮงนะครับผมเพาะเนื้อเยื่อนะครับผมปลูกจะปีแล้วครับอันนี้มันปีที่7พี่หนูปีที่7ปีที่7เด้อพี่น้องเด้ออันนี้นะป้าปีที่7เนี่ยอยากเบิ่งหน่วยมันเด้พี่น้องเอ้ยป้าอันไปเอาบันไดก่อนเด้อจ้าครับผมครับผมครับผมตัวนี้ก็เพาะเนื้อเยื่อบ่ครับพี่หนูเนื้อเยื่อเหมือนกันอ๋อเส้นนี้คือเส้นเนื้อเยื่อประมาณ5ต้นเนาะจ้ะได้5ต้นเอาน้องฝนเปิดให้ท่านผู้ชมเบิ่งหนูบ่สุกแล้วว่าบ่สุกจ้ะโอ้มันบ่สุกยังบ่สุกเนาะเขียวอยู่มันไหนๆอ๋อเออแต่ลูกมันตึงแล้วก็ลูกออกกลมๆเนาะเออเหมือนจะมันจะกลมกว่าพี่น้องหรือเราอัดปุ๋ยเข้าไปบ่ปุ๋ยมากเนาะบำรุงดีเฮาบ่ได้ใส่ปุ๋ยมากแต่เนื้อมันจะใสกว่าเนาะใส่ฝุ่นเดี๋ยวมาเบิ่งพี่หนูเพิ่นขึ้นกกนี้เด้อพี่น้องเด้อโอ้ระวังจับให้เพิ่นแน่น้องฝนนางฟ้าอย่ามันโง่อย่ามันโง่อย่ามันโง่เด้อเด้อนี่5ต้นครับผมพ่อเนื้อเยื่อน้องนั้นกับพ่อเมล็ดเพิ่นคัดสายพันธุ์เหลือต้นต้นฝาดต้นตัดทิ่มขอบคุณนะลูกละบาทมันป๊าดพี่น้องพุ่นน่ะป๊าดสมงามเลยนะครับผมเบิ่งซูมเบิ่งไกลๆเด้อพุ่นน่ะหน่วยบักใหญ่ๆเลยนะครับผมพุ่นน่ะจ้าตึงแฮงเด้อครับผมพี่น้องอินทผลัมนครพนมนะครับผมตำบลหนองฮี้อำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมนะครับผมปลูกอินทผลัมก็ได้เด้อพี่น้องเด้อสวงหน้าฝนนี่ครับผมมันซ้ําน้ําเออมามันก็เลยสิแตกมันก็เลยพัดออกจากต้นนะครับผมแม่นบ่จ้าเป็นลักษณะแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อหน่วยตึงแห้งนะครับผมมันก็เริ่มสุกไปแน่แล้วเนาะจ้ามันเริ่มสุกแล้วแต่นี่ก็หวานแล้วมั้งประมาณหวานอยู่จ้าประมาณอีกสัก2อาทิตย์2อาทิตย์เนาะ2อาทิตย์ก็ตัดได้ครับนี่ตัวนี้ชิมได้ค่ะเลยพี่น้องเอ้ยชิมบ้างชิมอีกแล้วนะคะเนี่ยชิมเลยชิมไม่เป็นไรหรอกหวานก็หวานธรรมชาติเป็นอะไรตัวนี้กรอบอร่อยใช่ไหมเด้อเด้อดูตัวนี้ก่อนอึบกรอบแซ่บเนาะหวานเดี๋ยวเพิ่นสิเปิดเบิ่งแซงนี่ให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อหน้าฝนนี่มันอิ่มน้ำต่อหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อต้นเพาะเนื้อเยื่อคือกันนะครับผมมากเต่งมากตึงขนาดเลยพี่น้องเอ้ยจนใสพุ่นละเบิ่งเอาเลยจนแตกแม่นเพราะว่ามันอิ่มฝนนะครับผมก็เป็นอันนี้เฮาก็คัดไปขายเด้อพี่น้องเด้อค่ะเอาชิมโอ้มาส่วนนี้มาชิมให้อิ่มก่อนนะคะค่อยซื้ออ่ะชิมได้ค่ะโอ้ถ้าเขียวแบบนี้มันจะฝาดนิดนึงแต่แต่คือต้องเหลืองหมดนะครับผมนอกจากสิเด็ดเอาทีละหน่วยแค่นั้นแม่นจ้าเดี๋ยวถามอาจารย์ทุนก็ถามเพิ่นอันนี้พี่น้องเอ้ยมากงามๆเลยน้องฝนเด้อป่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งต้นบาฮีแดงบาฮีแดงเด้อพี่น้องเด้อจ้าอันนี้คือชื่อพันธุ์มันนะครับผมจ้าหน่วยมันก็สิออกสีแดงๆอ่ำๆแน่จักหน่อยเด้ออันนี้คือพันธุ์บาฮีเหลืองที่เราเบิ่งมาเมื่อกี้นี่คือเพาะเนื้อเยื่อนะครับผมแล้วก็เพาะจากเมล็ดนะครับผมเพาะจากเนื้อเยื่อนี่รสชาติมันก็สิหวานเนาะมันหวานเลยค่ะเพราะว่ามันเอามาจากเนื้อเยื่อต้นที่มันจ้าเขาเช็คแล้วเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือพันธุ์ใบฮีแดงนะครับผมเอ้าสิเบิ่งนะครับผมว้าวสุดยอดสุดยอดครับผมป๊อไปตัดสะอ่อนแท้พี่น้องเอ้ยสนใจต้นพันธุ์นี่ก็ติดต่อได้บ่ครับต้นพันธุ์มีบ่หรือว่าบ่มีจ้ะหรือว่าเอานี่ไปปลูกเนาะเอาตัวนี้ไปปลูกก็ยังกลายพันธุ์ถ้าพอเม็ดแล้วจะกลายพันธุ์ชิมเลยจ้ะชิมเลยหน่อยเอ็มดูสิเอ็มไปนี่ชิมได้เลยเอาลูกที่มันเต่งๆน้องฝนฟังเสียงโอ้กรอบเลยเด้อพี่น้องเด้อเอาให้ดูหน่อยฮะไหนไหนเนื้อมันอะเนื้อมันสีหยังโอ้อันนี้พันธุ์ใบฮีแดงเด้อพี่น้องเด้อเซฟทั้งสองใบบางหน่วยมันสิแตกเนาะจ้านี่ถ
ถ้ามันน้ำฝนมันโดนน้ำฝนมันจะเป็นแบบนี้พอขายแล้วมันสุกเกินแล้วมันจะสะอ่อนพี่น้องเอ้ยมันนะน้องฝนแดงอ่ำถ้ำเลยพี่น้องเอ้ยส่วนพี่หนุ่มนะครับผมตำบลน้องฮีอำเภอปะปากจังหวัดนครพนมนะครับผมแม่นพ่อเด็ดแล้วนะครับผมส่วนผัวนี่นะเบื้องเอาเบื้องเอาพี่น้องเอ้ยถ้าเกินนี่อีกอาทิตย์หนึ่งเสือจะเอาคุ้มมดนี่นะตัวนี้คือเป็นอะไรนี่วะว้าวพี่น้องเอ้ยมาซิมอยู่สวนนะครับผมหรือว่าถักมาเดี๋ยวส่งให้นะครับผมมาเบิ่งมาส่งทั่วประเทศเลยมาดูตัวนี้เพราะว่ามาเบิ่งตัวนี้อันมันใหญ่เจ้ากระทยอยขายไปเลยโอ้โหยันมันใหญ่สุดยอดเลยครับผมพี่น้องเอ้ยตัดไปขายได้แล้วตัวนี้นะต้นนี้น่ะมันไม่ไหวแล้วมันเบ่งเกินเต็มที่เกินเต็มที่แล้วครับผมอันนี้น่ะตัวนี้ชิมได้เนี่ยถ้ากระล้นเปิดบังน้องหาเอ้ยโอ้สุกแห้งนี่นะโอ้โหถักเลยพี่น้องอะแต่ว่าสียังโมซัมตัวนั้นสุดยอดครับผมสีมันคือออกเหลืองๆแดงๆเนาะยังไม่ได้สุกตัวนี้ค่ะนี่ยังไม่สุกนะอันนี้ยังไม่สุกตัวนั้นสุกกว่าจ้ะพี่น้องเอ้ยมันจะสะอ่อนครับผมดูนะสีมันเนี่ยมันแตกแล้วเนี่ยล่นหมดแล้วเนาะมันถึงน้ำน้ำมันอมน้ำมันแห้งมันลดแม่งทำมันถ้ามันฉ่ำน้ำมันจะเป็นแบบนี้แหละเพิ่นทั้งปลูกอ้อยนะครับผมสุพรรณบุรี50หรือว่าอ้อยสิงคโปร์เพิ่นก็ปลูกเด้อนี่นะเราดูเรามั่นดีได้เนาะจ้ะเอาเวลาได้ปลูกเนี่ยเวลาจากเสียวได้เวลาว่างเจ้าคือดูคือมั่นแท้นี่ว้าเป็นเมื่อสวรรค์ดิคุณนายฝรั่งได้พี่น้องเอ้ยบ่ธรรมดาได้ติบ่ได้ธรรมดาได้บ่แม่นคนจนได้พี่น้องเอ้ยแต่เพิ่นก็มักการเกษตรอันนั่นแหละนี่มันเก็บได้อยู่มันเก็บได้อยู่จ้ะมันพอปิดแล้วตัวนี้นะคอยเสียนั้นอยู่มันเบ่งเกินแล้วครับผมขอถามแล้วพี่หนูสวนนี้เริ่มผลิตเริ่มได้ผลเนี่ยปีที่เท่าไหร่ปีนี้ปีที่3ปีที่3แล้วแสดงว่าเจ้าขายมา3ปีแล้วปีแรกปีแรกก็ไม่เยอะขนาดนี้ปีแรกบ่หลายๆซํานี้จะขายปีแล้วนี่ก็ว่าสิได้ขายสิได้ขายดีแต่ว่าฝนมันตกแล้วมากมันสิแตกแต่คืนนี้แหละปีแล้วนี่มันฝนดีมันบ่ทันสุกไว้ง่ายมันแตกก่อนจ้ะปีแล้วนี่มันฝนดีกว่าแม่นปีนี้คือผลมาสาเนาะจ้ะสังเกตหญ้าอยู่ไห่นาเพิ่น พี่น้องเอ้ยโอ้โหน่ารักจังเลยค่ะเนาะโอ้ยสวยอีหลีเด้อครับผมสนามสวนนี้สวยมากนะคะติดต่อได้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวส่งให้คนเฮือนเลยนะครับผมเดี๋ยวให้เบอร์โทรสายคอมเมนต์เด้อแม่นบ่ฟาดบ่ผมเลยหว่าบ่ฟาดนะครับผมรับประกันเลยส่วนนี้แม่นบ่พี่หนูเพราะว่าเช็คเองถ้าฟาดคือตัดทิ้งนะครับผมต้นไหนบ่แซ่บนี่ทิ้งเลยต้นไหนบ่แซ่บเฮาก็ตัดนี่เดี๋ยวต้นนี้เฮาก็ตัดอันที่บ่แซ่บนี่คือฟาดอย่างเดียวบ่หรือมีหยังแน่ข่มมีบ่บ่มีแต่ฟาดอย่างเดียวมีแต่ฟาดอย่างเดียวมันติดฟาดจ้ามันติดฟาดมันติดฟาดนี่มันก็กินมันก็ฝืดคอแล้วจงแล้วจงกันต้นแซ่บไว้นี่นะแม่นป้าคักอีหลีพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยครับผมอินทผลัมสวนพี่หนูนะครับผมนครพนมก็ปลูกอินทผลัมได้นะครับผมเอ้าตัวนี้นี่บ้านเฮานี่ก็ปลูกได้หลายหม่องเลยเนาะจ้าปลูกได้หลายแสดงว่าปลูกได้อินทผลัมนี่ขอถามเป็นความรู้นะครับมันมาจากประเทศหยังดูไบจ้าโอ้ทางอาหรับอาหรับพุ่นละเนาะจ้าประเทศทางมันเป็นผลไม้เป็นผลไม้ของพระเจ้าอันของอิสลามผลไม้ทะเลทรายผลไม้ของพระเจ้าของอิสลามของอิสลามพระเจ้าทางอิสลามเพิ่นบ่ได้ให้ใส่ขี้หมูได้ฮะปลูกแล้วเพิ่นบ่ได้ให้ใส่ขี้หมูได้อ๋อไม่ได้ใส่ขี้หมูใส่ขี้ไก่ได้ขี้ไก่ได้ขี้วัวขี้ควายได้แต่ขี้หมูไม่ได้ใส่ขี้หมูไม่ใส่เด้อพี่น้องเด้อฟังเป็นความรู้ไว้เนาะนี่เนาะบางคนก็บ่ฮู้ได้แม่นบ่คุณนายแม่นบ่าวเดชก็ยังบ่ฮู้แบบผู้ชมบางคนก็ยังบ่ฮู้ว่าที่มามันมาแต่ประเทศใดเนาะทางดูบอกดูใบพุ่นล่ะเก็บมันหล่นใส่กระเป๋าโอ้มันก็ได้แยงได้ปู่เฒ่าผู้แก่ปลูกแล้วมันได้แยงเด้อครับเด้ออืมได้แยงบัดนี้ก็เป็นอาชีพแล้วบัดนี้นะตอนแรกก็อาจสิปลูกเน้นปลูกหัวซื้อๆผมเบานะ
เอาไปเอามาจะเป็นอาชีพไปเลยครับผมได้ได้เสริมมันหลายอยู่ได้กิโลละ300สีนานจ้ะสีแดงกิโลละ300ครับผมถ้า บาฮีเหลืองก็250 250จ้ะถ้าพันพอเม็ดที่คัดเกรดแล้วที่ว่ามันอร่อยก็ร้อยเดียวก็มี150ให้เบอร์โทรกับไรเดอร์จ้ะ0826694623 0826694623 4623ติดต่อได้พี่หนูถึง4ทุ่มนะครับผมเลยถึง 2 ทุ่มเอารถเลยถ้าเกินท่านให้เป็นเวลานอนกับผัวมันเลยเพราะตลกในจังหน่อยเนาะไม่มีเวลาพักผ่อนนะครับผมแม่นมก่อนทางกังเวนเพิ่งกลับมาเฮ็ดเวียกเฮ็ดสวนนะครับผมบ่แม่นเฮ็ดนานําบ่นากะเฮ็ดจ้ะนากะเฮ็ดเฮ็ดน้อยปีนี้เจ้าสิมาดูเนาะอันนี้มาซื้ออยู่ใหม่บ่เนี่ยพี่หนูจ้ามาซื้อใหม่โอ้ไปซื้อดินเบาได้เฮ็ดกว่าให้รวยเดี๋ยวซื้อถึกลอตเตอรี่อันนี้พันอะไรเนี่ยโอ้เว้าไปอีกแล้วบาดเอาเอาเงินนี่พันอะไรเปิดให้ดูหน่อยสวนเพื่อนสวนมาเบิ่งครับผมอีกแล้วบ่งามงามบ่งามจ้าเดี๋ยวขอแปะบันไดก่อนอันนี้สีอะไรสีเหลืองจ้าสีเหลืองป้าน้องฝนซองเบิ่งพุ่นน่ะพี่น้องจะแปะบันไดก่อนโอ้มันเปิดอันนี้ถุงมาจะใส่เนาะถุงอันนี้ถุงมาโดยเฉพาะถุงห่อเนาะมันเป็นถุงกระดาษกันฝนกันซื้นนะครับผมกันแมลงนะครับเพิ่นห่อเพิ่นเฮ็ดจบเจือได้พี่น้องเอ้ยบ่ได้ปลูกเล่นๆได้นี่ใช้การเกษตรนี่ต้องดูแลอีหลีได้พี่น้องเอ้ยบ่าวเดชเคยปลูกมะพร้าวแล้วโอ้ยปลูกทุเรียนนี่ตายจนหมดทุเรียนเจ้าได้ปลูกอยู่บ่พี่หนูไม่เขียนใบลาแล้วทุเรียนนี่ต้องใส่ยากันเชื้อราทุเรียนเขียนใบลาแล้วลาดด้วยที่ยิงดินเจ้าได้อยู่ได้มันเป็นดินแดงเด้อพี่น้องเด้อเด้อเพิ่นเปิดมาตัวนี้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็พร้อมที่ขายแล้วมั้งอันมันอยู่ที่น้ำจ้าน้ำมันบ่พอมันบ่สมบูรณ์แม่นก็บาฮีเหลืองเหมือนกันบาฮีเหลืองตัวนี้ก็เลือกขายได้อยู่ไม่ฝาดเนาะตัวนี้ก็ดีชิมหรือยังเอาชิมมึงมันเป็นเล็กเล็กไปนิดตัวนี้น้องฝนปีที่แล้วมันลูกใหญ่ได้โอ้คักอยู่ได้พี่น้องเอ้ยปีที่แล้วลูกใหญ่แต่ว่าปีนี้มันน้ำบ่ถึงมันกอบส่วนพี่หนูเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับผมหวานทุกต้นนะครับผมรับประกันเลยนะครับผมติดต่อมาทางเบอร์โทรเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเลยบอกเมื่อกี้นี่แหละหรือว่าทักใต้คอมเมนต์เดี๋ยวบ่าวเด็ดสิให้เบอร์ไว้นะครับชิมหรือยังกรอบเห็นมื้อน้องฝนกรอบบ่อยากจะอ่อนเนาะแซ่บเนาะตัวนี้เนาะมันก็หวานเด้แซ่บลองซิมสีเขียวบ่เนาะเอ้ามันยังบ่สุกบ่มันสิหวานอยู่บ่นี่แบบแบบนี้น่ะอมเขียวอ้าวสมมุติว่าท่านผู้ชมเอาไปแบบนี้นี่เอ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมเอาไปแบบนี้มันสิรสชาติเป็นจังได๋เอ้าผมว่าหวานมะรู้ฝาดหน่อยนึงฝาดฝาดจืดหน่อยนึงอ๋อมันยังบ่สุกอาจสิเฮิ่มนะครับผมพี่น้องสมมุติว่าซื้อไปแล้วมันสุกในกล้องนี่มีส่วนอยู่บ่หรือว่านานสุกเป็นอาทิตย์2อาทิตย์อันเขียวๆนี่ห่าบ่เป็นอาทิตย์จ้ะมันลืมต้นแล้วก็กินได้พรุ่งนี้เช้าเฮากินได้เลยถือว่าเฮาใส่กล้องไปผมว่าพอดีได้พอดีประมาณ3มื้อนี่พอดีคือเฮาก็จะว่ามันสิลืมต้นให้มันลืมต้นนั่นแหละมันลืมต้นแล้วมันสิแซ่บเพราะมันบ่ฝาดแล้วจ้ะมันแก่จัดผมว่าน่าสิตัดสมมุติว่าส่งทางไก่ได้แล้วอันช่อนี้น่ะส่งทางไก่อาจสิได้แม่นติดต่อมาเด้อพี่น้องเด้อโลละ250บาทโลละ300นะครับผมใบฮีแดงนะครับผมโลละ100ก็มีโลละ100ก็มีเนาะตัวนี้หั่น150 150อ้าวตัวน้อยๆอยู่เพิ่นจัง100โทรมาถามเพิ่นนะครับผมโทรมาถามเพิ่นได้เด้อโอ้ยมีเงิน500นี่กินจนอิ่มพุ่นแหละพี่น้องเอ้ย แม่นเนาะคักอีหลีนะครับผมนี่แหละศาสตร์พลาซานะครับผมเกษตรพอเพียงนะครับผมปลูกกินเหลือกินแล้วก็ขายแม่นบ่คุณนายจ้าคันแม่นได้ได้น้องคนอยากแน่ใจก็มาชิมอยู่สวนแม่นเจ้ามักต้นใดแบบใดมักต้นใดก็เลือกเอาเลยแม่นกินจังเมื่อโอ้น้องคนกินสดๆเลยนะครับผม
รสชาติสดๆมันซ้ำน้ำเนาะแซ่บหลายเด้อป้าตัวนะเอาหัวชิมให้ท่านผู้ชมเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเอาแบบชัดๆเลยนะครับผมรอบนี้นะครับผมป้ากินข้าวต้นตะคักเลยเอาเว้าเป็นเสียงเดียวกันเด้อหวานกรอบหวานกรอบป้าท่านผู้ชมนะครับผมน้ำลายแตกแล้วพี่น้องเด้อ อ้าวมาเด้อค่ะมาชิมก่อนจังซื้อมาชิมก่อนจังซื้อเด้อบ้านหนองฮีตำบลหนองฮีนะครับผมอำเภอปะปากจังหวัดนครพนมนะครับผมใครอยู่ไกลๆก็แวะเวียนมาหาพี่หนูนะครับผมหรือว่าติดต่อทางบ้านเด็ดนครพนมเด็ดสิพามาเยี่ยมชมนะครับผมมาเหมาสวนเพิ่นเลยก็ได้เนาะขายราคาส่งนําเนาะจ้าหาแบบอันพ่อค้าคนกลางเพิ่นรับเหมาไปขายเนาะพี่หนูเป็นได้หลายน้องคนขายก็ขายจองเด้อห่วงนี่จองจองอ้าวขากิริพี่น้องเอ้ยเปิดแล้วค่ะอันนี้พันใบฮีเหลืองเด้อพี่น้องเด้อปีแรกบ่ครับเนี่ยจ้าอันนี้เป็นปีแรกโอ้ปีแรกก็คักคือกันได้ครับผมหัวน้ำมาเลยดินะกระเม่นเหล้าโทกับเปิดใหม่นะครับผมเด้อมาชิมปลาแซ่บปลาโทนี่นี่บ่ฟาดเนาะเสกก่อนเสกก่อนเสกก่อนต้องน้อยเหลืองเหลืองนะถ้าน้อยเขียวอีกแล้วก็สีบ้าอ่ะบอได้สำนิหาได้แล้วเอาบอกท่านผู้ชมหน่อยปลูกกี่ปีแล้วเนี่ยอันนี้เอาต้นมาทางนี้อันตัวนี้เอาต้นเอาหน่อมันมาปลูกเอาหน่อมันมาปลูกอันหน่อจากต้นน้องหน่อจากต้นซื้อเขามาจ้ะซื้อเขามาซื้อมาจากบ้านใหม่บางเสื่อม250ตัดไอ้เป็นพวงกันอย่างไอ้แบบนี้ให้มันงามดีกว่าป้าเขาต้องได้คัดเอาเออเลือกเอาเลือกเอาตัวที่สวยก็ต้องตามฝั่งนี้แล้วก็เป็นนี่มันขึ้นมาแล้วก็สวยตัดแต่พี่เออตัดแต่บุญเลยจังมัดเราเสียสั้นๆมันก็บ่งามเลยเนาะเอาอันนี้พี่น้องเอ้ยมันอมเขียวแล้วมันไม่ฝาดเหรอไม่ฝาดอันนี้คือสุกแล้วสุกแล้วค่ะครับสุกแล้วนี่ดิตัวนี้ตัวนี้เออนี่ดิให้แม่ป้าปองนำโลหนึ่งใช่ไหมต้นแรกๆอันนั่นก็ได้โบเออนั่นแหละนั่นโมเมนต์อันเดียวกันเอาเปิดเอาทางในพวกป่ะเอาสีแดงมาหน่อยสีแดงโลหนึ่งซื้อซอยลาวจากโลหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ2โลนะครับผมมันยังไม่ได้สุกดีนะตัวนี้นะหวานบอได้พิษเบาหวานได้พี่น้องเอ้ยกินได้เนาะน้องฝนเนาะเบาหวานก็กินได้เพราะถ้าอันนี้มันไม่ค่อยสุกอ่ะน้องฝนลองซิมเบิกอันตัวที่มันไอ้นี่นะไอ้ที่มันออกเหลืองๆนี่ที่บอกว่าไม่สุกเนี่ยมันจะเป็นมันจะหวานไหมนี่นี่เอาตัวนี่เนี่ยข้อย้ำมันบ่หวานนะเราว่ามันยังบ่สุกมันยังไม่ทันได้สุกตัวนั้นมันจะสวยกว่าก็หวานได้ละหวานบ่หวานถ้าหวานก็เอารถเอ้ยเอาเลยเอาแซงข้างนอกมันอ่ะคักอีหลีพี่น้องเอ้ยปลูกแล้วก็ได้แยงนํานะครับผมโอ้ยปลูกไว้กินเหลือกินก็ขายนะครับผมพี่น้องแล้วแต่ผู้มักได้การเกษตรนี่ครับผมแม่นบ่ถ้าผู้บ่มักโอ้ยเจ้าก็โอ้ยถูกแดดบ่ได้เด้อพี่น้องเอ้ยอันนี้ผู้เพิ่นมักได้เพิ่นบ่ได้ย้านแดดได้เมียฝรั่งเด้อเมียฝรั่งอ่ะบ่ย้านแดดเพราะว่าฝรั่งเพิ่นมักดําถ้ามีเมียทางญี่ปุ่นเพิ่นมักขาวนี่เฮ็ดบ่ได้นะครับพี่น้องเอ้ยอันฝรั่งนั่นคันเฮ็ดตากแดดเท่าใดเพิ่นเฮงมักแม่นบ่แม่นบ่พี่หนูเพิ่นเฮงมักเอาๆโอ้ยคักอีหลีเอาเก็บเอาเก็บเอาน้องฝนเอ้ยสิดายนะครับผมปลูกเพื่อสิดายจักปีแล้วปลูกบ่เป็นก็ต้องแบบนี้แหละปลูกเป็นบ่เฮาอ่ะแม่แต่มันบ่ดุคือลาวปลูกบ่เป็นก็ต้องแบบมันต้องเอาใจใส่นะครับผมพี่น้องความรู้มีที่ YouTube เฮาก็เรียนรู้กันไปนะครับผมเนาะปลูกก็บ่ยากเนาะพี่หนูเนาะเอาตอนแรกเอาวิธีปลูกเอาบอกเพิ่นให้เอาเพื่อเป็นวิทยาทาน
วิธีขุดหลุมขุดหลุมขุดหลุมลงไปลึกเม็ดนึงเม็ดนึงกว้างเม็ดบ่ได้กว้างเม็ดนึงแล้วก็ลึก1เม็ดบัดนี้เฮาเกาขี้ไก่ลง1ลูกบาทเม็ดสรุปแล้วเอาขี้ไก่ลงเอาขี้ไก่ลงเอาขี้ดินเอาหยังผสมลงไปขี้ไก่เยอะมั้ยคู่นึงขี้ไก่เป็นกระสอบ1กระสอบรองลงอันพื้นรองพื้นแล้วก็เอาขี้ดินลงเอาขี้ดินลงแล้วก็เอาขี้ไก่ลงอีกจนให้มันใกล้อันใกล้เสมอกับใกล้เสมอกับพื้นน่ะนะใกล้เสมอกับพื้นดินที่เราปลูกนะปานนี้เฮาก็เอาต้นมันลงเอาต้นพันธุ์ลงเอาต้นพันธุ์ลงขี้ไก่มันไม่เป็นโรคเหรอไม่เป็นเฮามักก่อนบ่หรือว่าขี้ไก่เก่าขี้ไก่เก่าต้องขี้ไก่เก่าเด้อพี่น้องขี้ไก่เก่าแล้วถ้าขี้ไก่ใหม่ๆนี่เฮาก็บ่ได้ได้มันสิเป็นเพี้ยมันหอนจ้ะมันจะทําให้รากเปื่อยใช่มันจะหอนนะครับผมแล้วอะไรต่อวันนี้เฮาเกาต้นมันลงต้นมันลงก็เฮาต้องได้โฮดน้ําตลอดโฮดน้ําแบบโฮดทุกมื้อเลยบ่ต้องให้ขาดมันมักน้ําได้มักตลอดคือหน้าแล้งหน้าฝนหน้าอะไรหรอกถ้าแม่นเฮาโฮดน้ําได้นี่มันสิใหญ่ไวโอ้แล้วใหญ่ไวแล้วมันก็ออกดอกไวอ้าวคือสงสัยอันมันคือปลูกทะเลทรายมันก็เอาน้ํามาจะใส่เอาทะเลทรายไม่รู้เหมือนกันโอ้แต่ที่แน่ๆคือมันมักน้ําจ้ามันมักน้ําได้นี่แม่นบ่ต้องฝนเอาแปลกมันเป็นพืชทะเลทรายบัดทำไมชอบน้ำนะมันปลูกทะเลทรายทะเลทรายน่ะอันข้างเทิงมันแห้งก็จริงแต่ข้างล่างมันชื้นนะชื้นเออมันชื้นได้แม่นผมเบิ่งในหนังเด้ออันนี้นะตามความรู้คือกลางเวรมันร้อนกลางคืนมันหนาวอยู่ทางพุ่นเนาะอยู่ทางซาอุทางอันนั้นพุ่นอ่ะทางดูบอกดูใบเพื่อนนะครับผมเบิ่งในหนังได้นี่นะเบ้าเด็กก็บ่เคยไปจักเทื่อส่งค่าเครื่องบินมาเดี๋ยวสิไปเบิ่งให้ไปไปไปพุ่นไปใส่ถุงกันเถอะไปใส่ถุงไปพี่น้องเอ้ยนี่ดิพี่น้องเอ้ยมาเลือกมาซื้อมาหานะครับผมมาซิมอยู่สวนได้เด้อสวนคุณนายเมืองนอกเพิ่นได้นี่นะเมียฝรอกฝรั่งพุ่นล่ะเพิ่นมักแล่มักดำเมียฝรั่งนะอันนั้นเล็ดเล็ดนัวจ้าอันสิได้เล็ดเล็ดนัวเจ้านะมันนี่เด้นี่มันกินสุกมันกินสุกอันนี้ค่ะแต่ว่ามันเนื้อเนื้อมันจะแบบเป็นทรายฉะสำบ่แม่นบ่จ้ะเครื่องมือส่วนการเกษตรพ่นอยู่นี่เอากันดูแลรักษาดิมันได้พ่นยาบ่ตอนยังบ่เป็นมากต้องได้พ่นเด้ผมเว้าตอนยังบ่เป็นมากนะรักษาใบรักษาอะไรอันได้พ่นยาอยู่แต่ว่าหางยาหาจักยายังบ่ได้อันนั้นอ๋อพ่นยายาฆ่าหยังเอาฆ่าอันแมลงที่มันเจาะใบเจาะยอดมันบ่คล้ายๆมะพร้าวมันบ่เจาะยอดก็มีแล้วก็เฮากันเฝ้าแมงควาแมงคามดวงเจาะยอดดวงแหละเป็นคามแหละดวงนั่นแหละนั่นแหละเนาะกูจักแมงคามแมงคามนั่นแหละดวงเวลาเขาปลูกมะพร้าวนี่เขาคือกำจัดคืออย่างเดียวคือแมงคามนี่แหละแม่บ่ต้องฝนแถวกาละซอกกาละสินเพิ่นเอาฟาร์มบักใหญ่นะครับผมเจาะยอดเนาะเพิ่นก็หาฟางไปกองบางใดบางนึงเวลาอันดวงไปไข่ใส่ก็ทำลายฟางบางนั้นแหละบ่ให้มันไปเจาะไอ้ยอดมันเนาะมะพร้าวน้ำหอมเด้พี่หนูไม่ได้ปลูกหรอมะพร้าวน้ำหอมก็มีแต่มันซ่อนอยู่ตรงนู้นโอ้ซ่อนตรงนู้นเอาไว้เที่ยวหน้าเนาะไว้เที่ยวหน้าจะพาพี่น้องไปเบิ่งนะครับผมในป่าลึกแม่น อันนี้แถมให้อยู่เด้อค่ะโล2ขีดครับน้องฝนได้กินแซ่บแล้วมื้อนี้ฮะกินลงไปนะครับผมตอนได้ข่าวว่าผู้ชายกินแล้วคึกสิได้พี่น้องเอ้ยบ่าวเด็ดซื้อไปกินมื้อนั้น3ลงไว้คึกกว่าพี่น้องเอ้ยซื้อไปกินเด้อยู่ยากเลยนี่แล้วปลูกให้ผัวเรากินตอนแรกๆนะผัวเราติดใจก็เลยโอ้คึกหมดคืนเนาะพี่หนูก็เลยสั่งปลูกหลายๆพุ่นเนาะคุยหนูหอมม่วนเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็ได้ซื้อซอยเพิ่นเด้อซื้อซอยอันคุณนายหนูเพิ่นนะครับผมจ้าขาย2โลเนาะ2กิโลจ้าสีแดง300อันนี้200จะไปซิมเบิ่งว่ามันสิคึกดีอยู่บ่พี่น้องเพิ่นพร้อมกินแล้วคึกนะครับผมเมียฝรั่งเพิ่นนะครับผมสั่งให้พี่หนูมาเฮ็ดเวียกแบบสุดยอดเลยนะครับผมอันเคยฝรั่งเพิ่นเนาะบ่เห็นหน้าจักเทื่อจักเราซื้อหยังก็ปีเตอร์บ่ซื้อโจซื้อโจโจหรือจอนโจโอ้คือซื้อโจโจเซฟเราอยู่โอ้โจเซฟโจเซฟต้องมีเซฟนําทางหลังเนาะถ้าโจจะซื้อมันสิหวนๆไปนะครับนี่ครับมาเที่ยวชมนะครับผมมาฮอดสวงต่อสุดท้ายเลยเด้อพี่น้องเด้อขอบอกขอบใจพี่หนูเพิ่นพามาชมมาแยงนะครับผมมาให้ความรู้
แก่พี่น้องนะครับผมบ้านเฮาเกษตรกรบ้านเฮานะครับผมใครสนใจก็ทักมาทางเบอร์โทรเพิ่นเด้อจ้า0826694623เอามื้อนี้เฮาสิได้จบคลิปแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อขอกล่าวคำว่าสุขสบายดีสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ่าวเดชนครพนมครับน้องฝนและกับพี่หนูเด้อพี่น้องเด้อใครสนใจมากอินทผลัมก็ทักมาเด้อพี่น้องเด้อสบาย